เป็นเจ้าแม่ใช่ไหมคะไม่โกรธบ้านเฮียนพับป่าช้าพี่ตู่เนี่ยเป็นนักข่าวท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทองครับเป็นคนก่อตั้งสำนักพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์ไทยภูมิใช่ครับแล้วก็พามาดูบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มาทำร้านแล้วไม่ได้นอนเลยครับผมเป็นคนบอกพี่ตู่ว่าบ้านหลังนี้น่าถ่ายครับเพราะว่าอยู่หลังป่าช้าติดเลยแหละติดกับป่าช้าเลยครับไม่ใช่หลังป่าช้าคือป่าช้าแหล่งรวมวิญญาณสุดเหี้ยนแล้วนี่คือศาลที่เราบอกคือเป็นศาลที่ใหญ่มากใช่ไหมค่ะใหญ่มากเลยพี่แต่ที่เด่นที่สำคัญคือที่นี่มีผีเปรตด้วยอ่ะเฮ้ไหนเนี่ยค่ะมีไหมพี่ตู่ตอนสมัยก่อนเขาว่าเขาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าคนสมัยก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่เนี่ยเขาว่าเคยเห็นกันหลายคนครับมาหอนนี่หอนเราหรือว่าหอนเราหอนผีเปรตเพราะว่าเขาปรากฏร่างให้เห็นอะพี่สูงแค่ไหนเลนสูงมากอะสูงถึงนู่นเลยอะนี่เหรอใช่ค่ะสูงขึ้นไปอย่างนี้เลยอะค่ะเป็นเป็ดคู่นะพี่เป็นพี่น้องอะค่ะเป็นเป็ดคู่อะทำไมเรนนี่ทำหน้ากลัวคือไม่เคยเห็นเป็ดลักษณะแบบนี้พี่บวยเป็นเป็ดคู่ด้วยนะคือเป็ดเป็นเป็ดพี่น้องอะค่ะซึ่งเขาเป็นแบบผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นพี่น้องกันแล้วเขาก็แบบหน้าตาแปลกๆอะพี่เป็นเป็ดที่ตาถลนเรนนี่ขนลุกเห็นปะหมารับเป็นทางเลยพี่ตอนนี้ผียืนอยู่แบบข้างหลังพี่บ๊วยคือเหมือนเรามาปลูกป่าช้าเลยอะพี่แล้วจะมีอาถรรพ์ไหมแล้วนกทำไมมาร้องกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กกุ๊กกักก็ผีเป็ดเขาวีดวีดขนาดนี้แต่พวกพี่อาจจะไม่ได้ยินแต่ตอนนี้คือเขาวีดแบบเสียงดังมากอะจนทำให้หมาเหล่านี้หอนกันเกลียวกราวทั้งฝั่งซ้ายฝั่งใต้อยู่ตรงนี้ค่ะท่านต้องการอะไรครับบุญเขาต้องการบุญเท่านั้นพี่บ๊วยไปแผ่บุญให้ได้ไหมพี่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหนูขอนิดนึงช่วยทำกระทงอะแล้วก็เอาขนมจีนอะใส่ให้เขานะแล้วก็มาวางไว้ใต้ต้นไม้ต้นนี้แล้วจุดธูปหนึ่งดอกให้เขาต้นนี้หรือต้นนู้นต้นนู้นต้นใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่นู้นหรือไม่ต้องจุดก็ได้ค่ะถ้ากลัวไฟไหม้ก็เป็นแบบกระทงมาวางให้เขาค่ะเป็นขนมจีนใช่ค่ะเขากินได้แค่ขนมจีนเพราะปากเขาเล็กมากเลยพี่แล้วตาเขาถลนแบบทะลักออกมาเขาทำบาปกรรมอันใดครับเขาพอจะเล่าได้ไหมคือเขาสองพี่น้องเนี่ยเหมือนเขาคิดไม่ดีค่ะแล้วเขาก็มาเอาของวัดกินเหมือนแบบเวลาใครมาทำบุญทำทานที่วัดเขาก็จะแบบมาเอาของเหลือจากวัดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แย่แต่ประเด็นคือเขาเอาจนไม่ให้คนอื่นเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นคนชอบพูดจานินทาพระสงฆ์ว่าร้ายคนอื่นแล้วก็ดูเหมือนแบบชอบโมโหเป็นคนขี้โมโหร้ายมากค่ะพี่น้องเลยหน้าตายังไงฮะก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นคนแบบผู้หญิงผมไม่ยาวแต่ใส่ชุดผ้าถุงเอาช่วยปรากฏหน้าแบบปกตินะครับจะได้บอกหน้าตาถูกไม่ได้เลยค่ะหรอดูแบบเป็นเปรตที่แสดงกายสังขารปกติไม่ได้เหรอเพราะถูกสาปมาหูวัดนี้อายุมากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมากเกิน80ปีแล้วใช่ไหมคะน่าจะเกินครับเพราะผีเปรตตัวนี้อายุมากเกินกว่า 80-90 ปีแล้วค่ะรู้ได้ไงครับว่าเกิดก็เขาบอกเลนเพราะการแต่งตัวเขาบอกแบบนั้นแล้วเขาบอกเขาอยู่ที่เนี่ยมา90ปีซึ่งวัดอยู่มาถึง90ปีแล้วหรอก็เป็นเรื่องปกติเมืองอ่างทองเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเนาะเพราะฉะนั้นเราเขยิบเข้าไปอีกได้ไหมค่ะปะอ๋อพี่คะมันมีหมอผีอ่ะพวกที่เขามาขุดเอาศพอ่ะไปทำพิธีด้วยมาแล้วใช่ไหมไปเลย
แม่ยังไม่บอกอันนี้ไปเข้ากันพี่ไหนนะสูงไม่เคยเป็นไม่พี่เขาไม่พี่เขาอยากพูดมากกว่าพี่ครับอ่ะนั่งตู่พี่อยากพูดอะไรคะพี่ตู่อยากพูดอะไรนั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูบอกให้หนูกดอะไรพี่มีอะไรจะสื่อสารไหมคะท่านใช่พี่ตู่ใช่ตอนนี้เป็นพี่ตู่ไหมครับใช่พี่ตู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ตู่ใช่ไหมครับรู้ครับพี่ตู่เกิดอะไรขึ้นพี่ตู่ไม่รู้พี่ตู่ต้องใจเย็นพี่ตู่แล้วก็พี่ตู่ตั้งนั่งนิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวเรนจะถามคงในว่าต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรตู่ตอนนี้พี่ตู่เคยไปแบบนี้ไหมครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่ตู่ตั้งจิตดีๆนะคะเป็นเจ้าแม่ใช่ไหมคะ